สวัสดีครับจับชายวันนี้สงสัยกันไหมครับว่าเรามาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ไหนๆเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นคำว่าเอาออกนิดเดียวอ๋อช่างตัดผมครับที่บอกว่าเอาออกแค่นิดเดียวใช่ไหมฮะโอ้ผมประจำเลยครับผมเคยบอกขอลองทรงสุดท้ายได้ทรงนักเรียนแม่เจ้าผมเป็นคนชอบตัดผมสั้นครับรู้สึกมันสบายดีแต่ตอนเด็กผมก็เคยเจอครับตัดผมสั้นจริงๆฮะพอมาต้องสระผมก่อนใช่ไหมฮะพอสระผมปุ๊บมันก็จะยืดยืดแล้วเขาจะตัดสั้นแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันแห้งจะยาวขึ้นมาเนี่ยผมโดนประจำเลยเคยเจอปัญหาบ่อยครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบเปลี่ยนทรงผมบ่อยปัญหาที่เจอเคยมีครั้งนึงคือบอกเขาว่าพี่เอารองทรงไม่ต้องรองผมสูงรองทรงต่ำๆเอาออกนิดเดียวพี่แกไล่ขึ้นไปตั้งแต่นี้น้องเอาอีกนิดไหมพอรู้ตัวอีกทีฮะขึ้นไปบนแล้วฮะนึกว่าทรงนักเรียนครับเสียเซลไปประมาณอาทิตย์นึงได้ครับเรามาดูกันสิครับว่ากับ3ช่างตัดผมนะครับ Three Brother Barber Shop นะครับที่เขานั่งกันเป็นบอยแบนด์เนี่ยนะไม่เอาได้เกรงใจเนี่ยนะครับเขาเคยมีประสบการณ์กับคำว่าเอาออกนิดเดียวหรือเปล่าติดตามชมได้มาตัดรายการเลยจับจับจับตัดรายการเลยจับจับจับตัดรายการไปจับผมก็เคยเจอลูกค้าที่บอกว่าเอาออกนิดเดียวผมก็ตัดให้แบบนิดเดียวนิดเดียวแบบก็เชิงในนิดเดียวในเชิงกวนตีนด้วยครับเชิงกวนตีนด้วยก็คือแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะพอนิดเดียวเขาก็บอกขออีกหน่อยอย่างเงี้ยตลอดเลยจากที่ผมเป็นช่างมาแล้วแบบเจอลูกค้าที่ไม่ชอบก็คือแบบพอเลมออกไปนิดนึงเขาก็จะหันมองทีนึงเลมซ้ายทีนึงก็หันมองทีนึงคือแบบคือผมก็ไม่ได้พูดไงแต่ความรู้สึกตอนนั้นแบบมันจะเสร็จเนี่ยพอเราแบบแสดงอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราต้องรีบตัดแล้วนะเราต้องอะไรแล้วนะเขาก็จะแสดงอีกอาการนึงก็คือแบบมึงตัดไม่ดีแน่ๆเลยมึงอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็แบบเขาก็แบบไม่ค่อยโอเคแล้วสักพักนึงเขาก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดที่อื่นดีกว่าไปตัดกับคนอื่นดีกว่าซึ่งมันทำให้เราแบบเฟลในตอนนั้นมากก็เลยเก็บมาแบบปรับปรุงตอนนี้ก็เลยไม่มีปัญหา